สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวรีแคปสปอยและพูดถึงเครื่องรางของขลังรวมไปถึงอาคมต่างๆในภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ครับและเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะอยากให้ไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ฉายวันแรกนะคนดูเยอะมากแล้วก็ผมจะไม่เล่าแบบโทนเสียงน่ากลัวด้วยนะครับเพราะว่าภาคเนี้ยมันออกแอคชั่นมากกว่าหนังผีหรือจะเรียกว่ามันคือหนังแอคชั่นที่มีผีเป็นตัวร้ายก็ว่าได้ครับทั้งนี้เริ่มต้นเรื่องมามันจะไม่เล่าเลยว่าในภาคหนึ่งเนี่ยมันจบอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมผียังอยู่และสามารถเอาชีวิตแย้มได้มันไม่มีการอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับไอ้ทฤษฎีที่ว่าผีมี2ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการพูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอเริ่มเรื่องมามันจะย้อนไปปี2397ซึ่งดูเหมือนว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีสงครามแต่ตัวหนังมันไม่มีการลงรายละเอียดว่าเป็นสงครามช่วงไหนแต่เป็นว่าในสงครามนั้นอ่ะมันมีทหารไทยที่กำลังเดินทัพกลับบ้านแต่ถูกพวกทหารพม่าเนี่ยไล่ตามมาสุดท้ายแล้วพวกทหารพม่าเนี่ยไล่ตามมาทันและฆ่าทหารไทยทุกคนจนเหลืออยู่1คนและคนที่เหลือรอดอยู่นั้นมีชื่อว่าพวงเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักมากและหนีไปไหนไม่ไหวแล้วทหารพม่าเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีทันใดนั้นพวงก็เห็นผีผู้หญิงคนนึงก็เป็นผีชุดดำที่เราเห็นในภาคแรกนั่นแหละโดยผีชุดดำนั้นบอกกับพวงว่าข้าจะช่วยเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องพาข้าไปอยู่ด้วยซึ่งพวงก็พยักหน้าและเมื่อพวงพยักหน้าอนุญาตปุ๊บเจ้าผีชุดดำเนี่ยมันก็กัดลิ้นตัวเองให้ลิ้นตัวเองเนี่ยขาดและเอาลิ้นของมันยัดปากพวงทั้งนี้ไอ้ผีตัวนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นผีปอบนะแล้วพอพวงกืนลิ้นของผีปอบเข้าไปจู่ๆพวกทหารพม่าเนี่ยมันก็ยิงกันเองจนทหารพม่าตายหมดพวงเลยรอดและสามารถกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยจากนั้นหนังเนี่ยมันจะข้ามมายุคปัจจุบันในช่วงปีพ.ศ.2518หลังจากที่แย้มตายไปแล้ว3ปีซึ่งหลังจากที่แย้มตายไปนั้นยักษ์และจ่าประพันธ์ก็ออกตามล่าผีไปทั่วเพื่อตามหาเบาะแสของผีชุดดำและปัจจุบันก็มาที่พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพอได้ยินว่าที่เนี่ยมีผีปอบอยู่และมันได้เข้าสิงคนในหมู่บ้านยักษ์กระจ่าประพันธ์เนี่ยก็เลยเดินทางไปที่พิษณุโลกแต่พอไปถึงก็พบว่าผีปอบที่เนี่ยไม่ใช่ผีตามหามันเป็นแค่ผีป่าผีห่าทั่วไปแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยไว้มันก็รังควานชาวบ้านยักษ์ก็เลยกะจะปราบซะแต่ในนั้นไอ้ผีปอบเนี่ยมันก็พูดมาว่าแกตามหาอีนางผีผู้หญิงนั่นไม่เจอหรอกอีนั่นน่ะมันฤทธิ์เยอะมันเล่นแกในครอบครัวแน่คือแวบแรกนะเมื่อได้ยินประโยคนี้ยักษ์คิดในใจว่าเฮ้อกูเนี่ยโคตรดังเลยผีกี่ตัวก็รู้จักและการที่ไอ้ผีตัวเนี้ยพูดแบบนี้มาแสดงว่ามันต้องรู้ที่อยู่ของผีชุดดำแน่นอนยักษ์ก็เลยเอาน้ำมนต์ราดพยันและเอาพยันพันมือและต่อยผีเออใช่นั่นแหละต่อยผีเพื่อจะเค้นให้ไอ้ผีเนี่ยมันบอกมาว่าไอ้ผีชุดดำอ่ะอยู่ที่ไหนและในระหว่างที่ยักษ์กำลังต่อยผีอยู่นั้นจ่าประพันธ์ก็เดินลงบันไดไปหน้าบ้านแล้วหยิบค้อนหยิบตะปูออกมาเพื่อจะทำการกลับบันไดบ้านเพื่อพรางตาผีให้ผีมันหนีลงมาไม่ได้โดยบันไดแบบนี้เขาเรียกว่าบันไดพรางซึ่งบันไดพรางเนี่ยจากที่หาข้อมูลมันมีที่มามาจากชาวล้านนาโบราณทั้งนี้ชาวล้านนาโบราณหากมีศพต้องบำเพ็ญกุศลในบ้านเขาก็จะทำบันไดเทียมด้วยกาบกล้วยและจะเอาบันไดเทียมเนี้ยวางท่าไปที่บันไดปกติอีกทีนึงในช่วงขั้นตอนนำศพลงบันไดออกจากบ้านนั่นเองการทำแบบนี้เชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะไม่สามารถหวนคืนกลับสู่บ้านได้เพราะจำบันไดบ้านตัวเองไม่ได้และในหนังมันจะไปหากาบก้งกาบกล้วยอะไรก็ไม่ทันแล้วก็เลยทำการกลับบันไดบ้านให้บันไดบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเจ้าผีปอบเนี่ยมันเลยไม่สามารถออกจากบ้านได้ด้วยตัวเองนั่นเองแล้วเมื่อผีมันออกจากบ้านไม่ได้ยักษ์ก็มันเลยก็อาจจะผียอมอ่ะสุดท้ายผีก็บอกข้อมูลเท่าที่มันรู้แล้วก็ออกจากร่างผู้ชายไปไอ้ผีตัวเนี้ยมันไม่รู้นะว่าผีผู้หญิงชุดดำอยู่ที่ไหนแต่มันได้ข่าวมาว่าไอ้ผีผู้หญิงชุดดำเนี่ยมีคนเลี้ยงมันเอาไว้และคนเลี้ยงมันอ่ะอยู่ที่ดงขโมดซึ่งจ่าประพันธ์เมื่อได้ยินคำว่าดงขโมดเนี่ยคิ้วก็ตกเลยเพราะดงขโมดถือว่าเป็นดงผีหาในจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยก่อนตอนที่จ่าประพันธ์เป็นทหารเนี่ยเคยไปตะเวนแถวนั้นและเกือบเอาตัวไม่รอดทั้งนี้จ่าประพันธ์ก็หาข้อมูลคนที่เลี้ยงปอบจากหนังสือวชิรยานวิเศษโดยหนังสือวชิรยานวิเศษนี้ถูกเริ่มตีพิมพ์เมื่อปี2427โดยเนื้อหาในหนังสือนั้นก็จะเป็นการบันทึกสิทธิประโยชน์ต่างๆในประวัติศาสตร์อาทิเช่นโบราณคดีศาสนาวรรณกรรมวรรณคดีขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อต่างๆและในหนังสือวชิรยานพิเศษมีการบันทึกชื่อตะพวงเป็นปอบคนแรกของสยามประเทศโดยเนื้อความเนี่ยมีอยู่ว่าปอบที่ตะพวงเลี้ยงไว้มันได้ไปกินคนในหมู่บ้าน3คนและก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตทั้ง3คนนั้นก็พูดเหมือนกันว่าปอบที่ตะพวงเลี้ยงไว้อ่ะมากินพวกตนและไม่รู้แบบนั้นคนในหมู่บ้านก็นิมนต์พระไปปราบผีปอบตะพวงคือที่ปราบเนี่ยไม่ใช่แค่ผีปอบที่ตะพวงเลี้ยงไว้นะแต่คือตัวตะพวงด้วยเพราะตัวตะพวงเองก็คือปอบซึ่งตอนที่ตะพวงปลูกกระท่อมอยู่แถววัดปากฟางแขวงเมืองอุตรดิตถ์แต่ว่าพวกชาวบ้านที่นิมนต์พระไปเนี่ยปราบตะพวงไม่สำเร็จและดูเหมือนว่าตะพวงจะหนีไปอยู่ในดงขโมดยักษ์ก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปดงขโมดเพื่อไปตามล่าผีปอบตะพวงเพราะหากเจอตะพวงก็ต้องเจอผีปอบชุดดำด้วยซึ่งตอนแรกยักษ์บอกให้จ่าประพันธ์เนี่ยรออยู่ที่นี่และดูแลครอบครัวของเขาด้วยแต่จ่าประพันธ์บอกว่ากูจะไปกับมึงด้วยเพราะมึงไปคนเดียวเนี่ยเอาตัวไม่รอดหรอกทั้งนี้ที่จ่าประพันธ์อ่ะรอดชีวิตมาได้มันไม่มีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนเลยจ่าประพันธ์แค่บอกว่าไอ้ผีตัวนั้นอ่ะมันยิงไม่แม่น
อืมไม่แม่น เข้าขมับขนาดนั้นบอกไม่แม่นสมองมึงคงโยกหลบได้อะ นั่นแหละก็สรุปว่ายักษ์ก็จะเข้าไปที่ดงขโมดแต่ก่อนไปเนี่ยยักษ์ก็กลับไปที่บ้านก่อนเพื่อไปร่วมพิธีมั่นของญาติน้องสาวนั่นเองส่วนรายละเอียดในจุดเนี้ยไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับไปต่อกันเลยดีกว่าหลังจากกลับไปบ้านแล้วยักษ์กับจ่าพันก็ขับรถไปที่อุตรดิตถ์เพื่อจะเข้าไปที่ดงขโมดแต่หม้อน้ำรถของยักษ์เนี่ยไม่ค่อยดีจ่าพันเลยบอกว่าไปหารถใหม่ดีกว่าแต่ยักษ์บอกว่าลองแล้วแต่พอบอกว่าจะไปดงขโมดอ่ะไม่มีใครยอมพาไปสักคนก่อนจะพูดต่อซีนเนี้ยขอขัดหน่อยนะในฉากเนี้ยมันไทยอินชัดเจนฉากงานมั่นเนี่ยมันก็มีไทยอินคือไทยอินสินค้าเนี่ยผมไม่ว่าแต่ทำให้มันเข้ากับตัวหนังหน่อยได้ไหมอ่ะอย่างฉากเนี้ยที่จ่าพันคุยกับยักษ์อยู่เนี่ยเราจะเห็นตัวเมืองอุตรดิตถ์ในช่วงนั้นซึ่งจะมีป้ายโฆษณาอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมาไทยอินอะไรไทยอินปูนตาเสือกับไทยประกันชีวิตมาในรูปแบบของป้ายโฆษณาถามว่าแล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะก็เห็นสภาพในเมืองที่แปลกคือป้ายอื่นๆน่ะเขาแบบขาดๆวินวินดูเก่าๆมันให้อารมณ์แบบยุคเก่าๆยุคนั้นแต่สองป้ายเนี้ยใหม่สวยเช้งมาเลยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่สำคัญนะมันไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญแต่ผมมองว่าไทยอินมันควรจะกลืนไปกับการแสดงมากกว่าให้มันแหลมมาที่ตาคนดูอะอย่างฉากงานมั่นยักษ์ก็หยิบขวดเซเว่นอัพมาชนกับคุณประดิษฐ์แฟนของญาติและตอนที่ยกขวดเซเว่นอัพกินนั้นตัวยกแบบโชว์โลโก้เนี่ยมันชัดเจนอะมันไม่มีใครโลกไหนหรอกครับที่ดื่มน้ำอัดลมแล้วเอามือแบบต้องโชว์โลโก้นะไม่ได้มือกูจะปิดโลโก้ไม่ได้มันไม่มีมันเลยดูไม่เป็นธรรมชาติครับคือหนังต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีไทยอินนะแต่มันไม่เด่นๆมาแบบนี้หรือถ้าจะให้เด่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องไปเลยเข้าใจแหละว่าสปอนเซอร์มันก็สำคัญแต่การทำให้หนังมันสมูทมันก็สำคัญเช่นเดียวกันดูหนังไทยทีไรเนี่ย90%เจอไทยอินที่มันแหลมมาขาตาทุกทีแล้วถามว่าเอ้าแค่นี้เองมันเสียอารมณ์ยังไงมันก็เสียอารมณ์เหมือนที่ผมตัดเนื้อเรื่องแล้วมาคุยเรื่องนี้แหละครับคุยง่ายคือมันขัดจังหวะของหนังครับแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าดีกว่าโฆษณาไก่ CP นะ อันนั้นเอาไก่ CP ไปกินหมดโอกาสโชว์แว่งเลยอ่ะมาเข้าเนื้อเรื่องกันต่อหลังจากที่ยักษ์และจ่าประพันธ์ตัดสินใจว่าจะเอารถตัวเองเนี่ยเข้าป่าไปเพราะหารถใหม่ไม่ได้ท่านใดนั้นก็มีชายคนนึงกดตัวออกมาและเข้ามาทักทายยักษ์กับจ่าประพันธ์โดยชายคนนั้นได้พูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อลือชัยครับได้ยินว่าคุณสองคนอยากไปที่ดงขโมดถ้าไม่ติดอะไรไปรถผมก็ได้นะครับซึ่งยักษ์ไม่ได้ยินเนี่ยก็รู้ว่าคนปกติเนี่ยเขาไม่ชวนกันแบบนี้หรอกยักษ์เลยถามว่าพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงจะพาผมไปล่าสัตว์งั้นเหรอแต่ลุงลือชัยก็บอกว่าผมไม่ได้ชวนคุณไปล่าสัตว์แต่ผมจะไปล่าปอบตะพวงถ้าคุณจะไปล่าปอบตะพวงแล้วก็พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันซึ่งยักษ์ก็ถามว่าแล้วปอบนั่นน่ะมันไปทำความแค้นอะไรให้พ่อเลี้ยงกันเหรอลุงลือชัยเลยพูดถึงหนังสือวชิรยานวิเศษและบอกว่าคน3คนที่ถูกปอบตะพวงกินไปนั้นคือลูกสาวของตาทวดของลุงลือชัยนั่นเองซึ่งจ่าประพันธ์ที่อยู่นั้นก็ตกใจว่าลุงลือชัยคือทายาทของตาคอยที่เผากระท่อมตะพวงกันเหรอแล้วเมื่อทำความรู้จักกันแล้วยักษ์จ่าประพันธ์ลุงลือชัยก็ขับรถกลับไปยังดงขโมดซึ่งลุงลือชัยนำหลานมาด้วยโดยหลานมีชื่อว่าศักดิ์แล้วก็นาวินแม่และลุงทั้งสองคนนี้ตายไปแล้วเพราะโดนปอบกินก็ปอบที่ตะพวงเลี้ยงไว้นั่นแหละลุงลือชัยเลี้ยงสองคนนี้มาเลี้ยงไว้ทั้งเนี้ยไอ้ศักดิ์ก็ปากไม่ค่อยดีและพร้อมหาเรื่องยักษ์อยู่เสมอทำให้ยักษ์เนี่ยเกลียดขี้หน้าไอ้ศักดิ์มากส่วนนาวินเนี่ยก็ภาษาเด็กนอกไม่ค่อยรู้เรื่องผีและก็ขี้กลัวนอกจากนี้สมาชิกในทีมยังมีอีก2คนนั่นคือลูกหาบที่มีชื่อว่าโขมแล้วก็หมอเสมโดยหมอเสมเนี่ยเป็นพานป่าแล้วก็หมอผีคนแถวเนี้ยเรียกกันว่าจอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลปาร์ตี้เนี้ยดูเหมือนจะฟูลทีมนะมีทั้งหมอผีคนนำทางทุกคนเนี่ยดูเก่งๆทั้งนั้นแล้วพอไปถึงดงขโมดจ่าประพันธ์ก็เริ่มทำพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขาเข้าไปในดงขโมดซึ่งจ่าประพันธ์บอกว่าพวกเราจะไปตามหาคนพวกเราไม่ได้มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนั้นขอให้พวกเราพบเจอคนที่ตามหาด้วยพอพูดจบจ่าพันธ์ก็เอามีดหมอปักลงที่พื้นและงัดขึ้นเพื่อเป็นการเสี่ยงทายว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยจะให้เข้าป่าหรือไม่แต่จ่าประพันธ์เนี่ยงัดมีดไม่ขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยไม่ให้เข้าแต่ยักษ์บอกว่างัดไม่ขึ้นหรือจ่าไม่มีแรงมาเดี๋ยวฉันงัดเองพอพูดจบยักษ์ก็เอามีดหมอของจ่าประพันธ์เนี่ยไปปักลงพื้นแล้วงัดดินซึ่งดินเนี่ยมันงัดขึ้นยักษ์ก็เลยบอกว่านี่ไงเจ้าป่าเจ้าเขาอนุญาตแล้วหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เดินเข้าไปในดงขโมดซึ่งระหว่างทางยักษ์ก็พูดคุยกับลุงลือชัยและถามลุงลือชัยว่าทำไมปอบถึงจองล้างจองผ่านตระกูลของลุงขนาดนี้ลุงลือชัยก็เล่าเหตุการณ์ที่ทวดของลุงหรือตาคอยเนี่ยได้ลวงผู้คนในหมู่บ้านและนิมนต์พระไปเผากระท่อมของตาพวงในวันนั้นพวกตาคอยสามารถเผากระท่อมได้สำเร็จและพวกตาคอยเนี่ยเห็นกระตาเลยนะว่าผีปอบผู้หญิงชุดดำที่ตาพวงเลี้ยงไว้เนี่ยมายืนขำอยู่ในกระท่อมโดยหลังจากที่กระท่อมติดไฟไม่นานตาพวงก็โผล่มาและพูดโวยว่าพวกมึงทำที่หายหมดแล้วพอพูดจบตาพวงก็วิ่งเข้าไปในกระท่อมที่กำลังโดนไฟไหม้อยู่หลังจากนั้นกระท่อมมันก็พังลงมายักษ์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยถามว่าแล้วตาพวงอ่ะตายไหมลุงลือชัยเลยบอกว่าตาพวงน่ะได้พลังจากผีปอบตาพวงเลยเป็นอมตะซึ่งมันน่าแขนมากและได้ส่งผีปอบมาฆ่าทายาททุกคนในตระกูลของลุงลือชัยยักษ์ก็เลยพูดมาว่าและที่พ่อเลี้ยงรอดมาได้เนี่ยแสดงว่าพ่อเลี้ยงไม่ธรรมดาสินะ
ลุงลือชัยเลยบอกว่าที่ข้ารอดมาได้นะเพราะข้ามีตะกุดพิสมรทั้งนี้ตะกุดพิสมรเป็นสุดยอดของขลังสายคงอภัญชาตรีที่ว่ากันว่าไม่มีมนตราหรืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ใดจะมาถอดพุทธคุณของตะกุดพิสมรได้โดยในยุคเริ่มแรกนั้นหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจังหวัดสมุทรสงครามได้ทำตะกุดพิสมรจากใบลานและใบลานที่เอามาทำนี้ต้องเป็นใบลานจะปากคลองบางปืนซึ่งเป็นใบลานออดเดือน5ตากแห้งม้วนไม่แตกว่ากันว่าต้นตาลที่ว่านี้เป็นต้นตาลที่ขึ้นโดดเดี่ยวกลางทุ่งบางปืนโดยสาเหตุต้องใช้ใบลานปักคลองบางปืนนั้นเป็นเพราะหลวงพ่อแก้วเชื่อว่าบางปืนมันกร่อนคำจนกลายเป็นบางปืนซึ่งมีความหมายในการข่มน้ำท่านได้ใช้ชื่อนี้ในการสะกดลงอักขระเลขยันเพื่อบ่งบอกให้เทวดาเทพฟ้าดินได้รับรู้ว่าคอของท่านใช้ดีทางไหนซึ่งนี่เป็นเคล็ดลับในการลงเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการข่มนามแจ้งเทพทว่าของดีของลุงลือชัยนั้นไม่ได้มีแค่นี้ลุงลือชัยได้เตรียมมีดหมอที่ตีมาจากเหล็บน้ำพีมาด้วยโดยลุงลือชัยบอกว่าลุงลือชัยเคยใช้มีดนี้ตัดสายรุ้งมาแล้วและลุงจะใช้มีดอันนี้กับราผีปอบตะพวงด้านลุงลือชัยเนี่ยก็ถามยักษ์เหมือนกันและยักษ์อ่ะมีของดีอะไรพอยักษ์ได้ยินแบบนั้นก็เลยโชว์ลูกซองให้กับลุงดูแล้วบอกว่านี่ไงหลวงพ่อโป้งเบอร์12พร้อมกับกระสุนพิษสมรซึ่งลุงกับยักษ์ก็คุยกันไปเดินกันไปแต่เดินไปได้สักพักก็มีงูจงอางขวางทางเอาไว้จ่าพันเลยบอกว่าหยุดไม่ต้องไปทำอะไรมันให้มันเลื้อยผ่านไปแต่ปรากฏว่างูจงอางไม่ยอมเลื้อยผ่านไปแต่ได้เลื้อยไปขวางหน้าพวกเขาเอาไว้แทนจ่าพันเลยบอกว่านี่เป็นสัญญาณจากเจ้าป่าเจ้าเขาที่บอกให้พวกเขากลับไปข้างหน้ามีอันตรายแต่ทันใดนั้นหมอเสพซึ่งเป็นหมอผีเนี่ยก็ควักมีดหมอออกมาแล้วบอกว่าไอ้งูเดรัจฉานแกบังอาจมาขวางทางเจ้าของเวทผู้นี้งั้นเหรอพูดจบปุ๊บหมอเสมโดนงูกัดตายคาที่เรียบร้อยเจ้าของเวทไปแล้วและเมื่อสักเห็นแบบนั้นสักก็เลยเอาปืนยิงงูจนงูเนี่ยหัวขาดซึ่งจ่าพันบอกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรวะเราเข้ามาในป่าเนี่ยไม่ได้จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเว้ยเอ็งทำแบบเนี้ยเจ้าป่าเจ้าเขาไม่เอาเอ็งไว้แน่และเมื่อหมอเสมตายยักษ์เลยจะแยกทางกับลุงลือชัยเพราะยักษ์มองว่าพวกลุงลือชัยเนี่ยสร้างเรื่องแน่นอนคืนอยู่ด้วยกันต่อเดี๋ยวงานจะเข้ามากกว่าเดิมแต่ลุงลือชัยบอกว่าผมขอตามคุณยักษ์ไปด้วยให้จ่าพันนำทางได้เลยพวกผมอ่ะรับปากว่าพวกผมจะไม่ทำเสียเรื่องแต่ยักษ์ก็บอกว่าหลานคุณอ่ะทำเสียเรื่องแน่ซึ่งเมื่อสักดีแบบนั้นก็ไม่พอใจก็เลยมีเรื่องกับยักษ์แล้วก็หยิบยกเรื่องที่ยักษ์ตายมาพูดทำให้ยักษ์เนี่ยไม่พอใจมากเลยอัดสักจนลงไปนอนกองกับพื้นทำให้สักแค้นยักษ์หนักกว่าเดิมแต่ในเมื่อลุงลือชัยบอกจะไปต่อสักก็เลยต้องเงียบเอาไว้จากนั้นเดินทางต่อได้สักพักเมื่อใกล้มืดแล้วในป่าเนี่ยมันก็เริ่มมีเสียงหวยดังมาจ่าพันเลยบอกว่าตอนเนี้ยมันแค่หยอกล้อแต่คืนเนี้ยมันหลอกจริงแน่จ่าพันเลยบอกว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเราอยู่ที่นี่ก่อนให้ทุกคนเนี่ยย้ายไปตัดไม้แล้วเอามาขัดทำเป็นห้างเดี๋ยวคืนเนี้ยเราจะพักค้างแรมอยู่บนห้างพอเช้าค่อยเดินทางต่อทุกคนเนี่ยก็ย้ายไปตัดไม้แล้วเอามาทำเป็นห้างโดยในขณะเดียวกันที่บ้านของยักษ์มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นหยาดเห็นภาพหลอนว่าไอ้ผีตัวนั้นมากลับมาแล้วและได้เข้าสิงร่างยี่ไม่เพียงเท่านั้นหยาดยังเห็นว่ายี่เนี่ยเอามือล้วงฟันตัวเองออกมาเหมือนที่แย้มเคยทำก่อนหน้านี้จนหยาดเนี่ยตกใจมากนำซ้ำหยาดยังเห็นภาพหลอนว่าไอ้ผีตัวนั้นมาบีบคอด้วยยี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตกใจว่าพี่หยาดเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยเรียกให้ทุกคนมาช่วยทุกคนในบ้านเนี่ยก็เลยกรูเข้ามาโดยยศเนี่ยเอามือตัวเองให้หยาดกัดเอาไว้หยาดจะได้ไม่กัดลิ้นตัวเองและนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของยักษ์ฉากเนี้ยผมพยายามตั้งใจดูอยู่นะว่ามันเป็นจากอาการหลอนที่ผีมันทำหรือว่ายี่โดนสิ่งจริงๆซึ่งดูเหมือนว่ายี่เนี่ยไม่โดนสิ่งครับเพราะว่าเมื่อดูตอนที่ครอบครัววิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยยี่เนี่ยไม่มีเลือดออกและมีอาการปกติทุกอย่างแสดงว่าผีเนี่ยมันน่าจะหลอนประสาทหยาดแน่นอนว่าหยาดเนี่ยกลัวมากแต่หลังจากนั้นวันสองวันหยาดกับครอบครัวเนี่ยก็ออกจากบ้านไปเพื่อไปเตรียมพิธีแต่งงานซึ่งในระหว่างที่หยาดออกจากบ้านนั้นจู่ๆมันก็มีเสียงเพลงในภาคหนึ่งดังขึ้นโปรดเถิดดวงใจนั่นแหละมาดังในบ้านอีกแล้วตอนที่คนออกไปเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยส่วนด้านพวกยักษ์คืนนี้ก็นอนบนห้างโดยนาวินก็ถามว่านอนบนห้างเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอและทำไมต้องมานอนบนห้างด้วยมันสูงนะตกลงไปขาหักไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยทึ่งศักดิ์ก็บอกว่ามึงก็ลงไปนอนข้างล่างดิจะได้เป็นอาหารเสือทั้งนี้จ่าพันก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงจากห้างโดยเด็ดขาดเพราะจ่าเนี่ยได้ทำพิธีเอาไว้แล้วจากนั้นยักษ์กับจ่าก็นั่งคุยกันซึ่งยักษ์บอกว่าหากผมเป็นอะไรไปเนี่ยมันต้องเอาศพผมออกจากป่านะจ่าเนี่ยแก่แล้วหรือแบกผมออกจากป่าเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดซึ่งจ่าก็บอกว่ากูแบกมึงหรอกตัวมึงใหญ่กว่ายักษ์กูเนี่ยมีเพื่อนอยู่ในกองทัพเว้ยเรียกกริ้งเดียวเพื่อนกูก็เอาฮอมารับแล้วและทันทีเลยยักษ์มันถามคำถามที่ผมอยากรู้นั่นก็คือถ้ามีฮอทำไมไม่เอาฮอมาแต่แรกซึ่งจ่าพันบอกว่าแถวเนี้ยลมมันแรงขึ้นลงไม่ค่อยได้ดังนั้นเก็บไว้ยามฉุกเฉินก็พอจากนั้นไม่นานเหมือนเกิดเหตุการณ์ที่ด้านล่างของห้างเนี่ยมีชายคนหนึ่งวิ่งมาแล้วบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมยังไม่ตายและชายคนที่ว่าเนี่ยมีหน้าตาหมอเสมเลยทว่าลุงลือชัยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยเงียบเอาไว้เพราะนั่นอ่ะไม่ใช่หมอเสมแล้วเมื่อผีรู้ว่าหลอกไม่ได้มันเลยปีนต้นไม้และโดดไปโดดมาเพื่อหลอกทุกคนที่อยู่บนห้างท่านใดนั้นสักได้ยินเสียงจ่าประพันธ์พูดว่าเฮ้ยรีบลงห้างเร็วสักเนี่ยแม่งเลยโดดลงห้างไปแต่พอลงไปปุ๊บจ่าประพันธ์ก็อยู่ข้างบนแล้วบอกว่ามึงลงไปทำไมวะ
สักก็เลยบอกว่าเอ้าเมื่อกี้จ่าบอกให้ลงไม่ใช่เหรอจ่าก็เลยบอกว่ากูไม่ได้บอกทั้งนี้เสียงที่สักได้ยินคือเสียงของผีนั่นเองไอ้ผีหมอเสมเนี่ยมันก็หลอกสักไปเรื่อยจนสักอ่ะกลัวและไอ้ผีเนี่ยมันก็บังตาสักทำทีเป็นว่าตัวมันน่ะหนีไปอยู่บนห้างแล้วเมื่อสักเห็นว่าไอ้ผีหมอเสมเนี่ยอยู่บนห้างสักก็เลยเอาปืนยิงซึ่งบนห้างน่ะไม่มีผีคนทั้งนั้นน่ะแล้วกระสุนที่สักยิงไปมันไปโดนลูกหาบเขาจนลูกหาบเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักทั้งนี้สักมันก็ยิงไม่หยุดจ่าประพันธ์เลยบอกทุกคนลงไปข้างล่างเพราะอยู่วันนี้โดนยิงตายแน่และจะได้วุ่นวายเลยลงมาข้างล่างก็ต้องหลบปืนแต่ใช้เวลาไม่นานหรอกผีหมอเสมมันก็ปีนขึ้นไหล่ของสักแล้วบังคับให้สักยิงหัวตัวเองจนหัวสักอ่ะหายไปเลยตอนนี้ยักษ์เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเลยถามจ่าประพันธ์ว่าจ่าประพันธ์ทำไงดีมีคาถาเด็ดไหมไอ้ซีนคาถาเนี่ยไปดูในโรงภาพยนตร์เองนะเอาส่วนสำคัญก่อนละกันส่วนสำคัญคือจ่าประพันธ์บอกว่าเราต้องหาดินโป่งให้เจอดินโป่งเนี่ยมีพุทธคุณพวกผีอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าเราโชคดีแล้วเจอดินโป่งเราก็รอดทั้งนี้ถ้าพูดกันในแง่วิทยาศาสตร์ดินโป่งคือดินเค็มที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุหลายชนิดพวกสัตว์ป่ามันจะกินดินโป่งเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุของพวกมันและจากสิ่งที่เล่ามาเมื่อกี้มันเลยกลายเป็นตำนานที่ว่าสัตว์ป่าเนี่ยไม่รู้ตัวเองจะถูกล่าก็อดใจไม่ได้ที่จะมากินดินโป่งเพราะดินโป่งเนี่ยมันหอมหวนและชวนลิ้มรสมากขนาดรู้ว่ามีอันตรายเนี่ยก็ยังอดใจไม่ได้จึงว่ากันว่าดินโป่งเนี่ยมีฤทธิ์ในการครอบงำจิตใจแต่มีอยู่สิ่งนึงที่มันไม่ค่อยเข้ากันกันในหนังที่หยดเท่าไหร่นั่นก็คือเขาว่ากันว่าที่ดินโป่งนั้นอ่ะมันจะมีผีอารักษ์ที่เรียกว่าผีโป่งคอยเฝ้าดินโป่งอยู่ซึ่งในหนังจะมีการพูดถึงผีโป่งนะแต่เรื่องของดินโป่งเนี่ยในแง่ของวัตถุมงคลก่อนนำมาใช้ต้องมีการถอดอาถรรพ์ก่อนซึ่งดินโป่งเนี่ยก็มีการนำมาใช้ในการสร้างวัตถุมงคลเช่นสมเด็จวัดระฆังแล้วก็พวกวัตถุมงคลต่างๆเพื่อเน้นผลให้จิตและญาณที่สิทธิ์อยู่ในวัตถุมงคลอ่ะเข้มแข็งยิ่งขึ้นกลับเข้าเรื่องกันต่อนะหลังจากนั้นไม่นานลูกหาบที่โดนยิงเนี่ยก็ตายและกลายเป็นผีแล้วบอกว่ากูจะฆ่าพวกมึงพวกยักษ์เนี่ยก็เลยวิ่งหน้าต่างเพื่อหาดินโป่งแต่ระหว่างทางนาวินวิ่งตามไม่ทันและโดนผีปลอมเสียงเป็นคนอื่นและหลอกให้ไปอีกทางนึงสุดท้ายนาวินก็ไปรอดและโดนบางอย่างกินจนตายขาดที่ส่วนด้านยักษ์ที่วิ่งไปเรื่อยๆก็เจอผีหมอเสมด้านผีหมอเสมเนี่ยก็ทำกลางนะแต่สุดท้ายผีหมอเสมก็โดนฤทธิ์หลวงพ่อโป้งเบอร์12ยิงจนตายถาวรจากนั้นคนที่เหลือรอด3คนก็คือยักษ์จ่าประพันธ์แล้วก็ลุงลือชัยก็วิ่งไปจนเจอดินโป่งจนได้พอไปเจอดินโป่งปุ๊บก็โดดเข้าไปในบริเวณดินโป่งซึ่งจ่าประพันธ์เนี่ยก็เริ่มทำพิธีและบอกว่าพวกผีเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตทันใดนั้นลุงลือชัยก็เห็นนาวินวิ่งมาซึ่งนาวินบอกว่าให้ผมเข้าไปด้วยนะพวกมันอะตามผมมาแล้วแต่ยักษ์บอกว่าคนปกติอะไม่ขออนุญาตกันหรอกเว้ยยักษ์ก็เลยบอกว่าถ้ามึงเป็นคนจริงอะทอดอิทธิพลกับหลังแล้วกูจะให้เข้าซึ่งสุดท้ายนาวินที่เห็นนั้นก็กลายร่างกลายเป็นเสือสมิงโดยยักษ์บอกว่าต่างคนต่างอยู่เว้ยไปเสือสมิงเนี่ยมันก็เลยไปคืนนั้นพวกยักษ์ก็เลยอยู่ในบริเวณดินโป่งยันเช้าพอถึงตอนเช้าปุ๊บป่ามันก็เปิดยักษ์ก็เลยเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับอาสมพอเห็นปุ๊บยักษ์ก็รู้ทันทีว่านี่แหละคืออาสมของตาพวงพวกยักษ์เนี่ยก็เลยเดินเข้าสำรวจด้านในและพบว่าด้านในเนี่ยมันมีปรัมพิธีซึ่งดูเหมือนว่าผู้ผีที่มาโจมตีเราเมื่อคืนนี้ตาพวงเป็นคนส่งมาจากนั้นจ่าพันก็ขอไปเดินดูรอบๆเพื่อตามหาตาพวงแล้วก็เจอจริงๆอยู่ดีๆตาพวงขึ้นมาจากน้ำเหมือนกับตัวเองเป็นผีพายแล้วก็เดินเข้ามาหาจ่าพันนำซ้ำก็คือในมือของมันอ่ะถืออะไรบางอย่างอยู่ด้วยจ่าพันก็เลยบอกว่าอย่าเข้ามานะวางของในมือลงไม่งั้นกูยิงมึงแน่แต่ตาพวงเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดแล้วค่อยเดินเข้ามาหาจ่าพันเรื่อยๆจ่าพันก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าซึ่งพอยักษ์กับลุงลือชัยได้ยินก็รีบวิ่งมาตามเสียงทันทีแล้วพอมาถึงก็พบว่าตาพวงน่ะได้ใช้ตุ๊กตาตัวแทนในมือทำการบีบคอจ่าประพันธ์แล้วจ่าประพันธ์เนี่ยล้มลงไปแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายยักษ์ก็เลยวิ่งไปเอาปืนจ่อหน้าตาพวงแล้วบอกว่ามึงบอกมาปอบที่มึงเลี้ยงไว้อ่ะอยู่ที่ไหนแต่ตาพวงก็ยิ้มแล้วบอกว่ากูไม่เคยเลี้ยงปอบมันต่างหากที่เลี้ยงกูแต่ยักษ์อ่ะไม่เชื่อตาพวงเนี่ยก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังโดยตาพวงบอกว่าตาพวงเนี่ยเป็นอมตะเพราะตาพวงเนี่ยมีฤทธิ์ของมันอยู่ในท้องและมันก็มาฆ่าให้ตาพวงส่งคนให้เป็นอาหารให้มันกินขนาดลูกหลานตาพวงเองก็ไม่เว้นตาพวงเนี่ยทนเรื่องนี้มา100ปีแล้วตาพวงเนี่ยไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะไอ้นางปอบนั่นอีกแล้วยักษ์เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทำไมแกไม่ฆ่ามันซะตาพวงเลยบอกว่ากูเกือบฆ่าได้แล้วแต่พวกตะคอยเนี่ยมาเผาอาสมซะก่อนเลยฆ่าไม่ได้แล้วจากนั้นข้าก็เลยล่อนเล่หนีมาที่ดงขโมดเพื่อไม่ให้นางปอบเนี่ยมันตามตัวเจอว่านางปอบมันตามตัวข้าเจอแล้วก็มันจะเอาลิ้นคืนหากมันได้ลิ้นคืนไปเมื่อไหร่พลังของมันเนี่ยก็จะทวีคูณดังนั้นข้าต้องหลบมันจนกว่าจะหาทางฆ่ามันได้ยักษ์ไม่ได้แบบนั้นก็บอกว่ากูไม่เชื่อไอ้ผีตัวนั้นอ่ะไม่ใช่ผีกระจอกแล้วมึงอ่ะหลบมันได้ยังไงตะพวงเลยบอกว่าข้ามีตะกุดวิรุณจำบังทำให้อีผีนั่นอ่ะมันหาข้าไม่เจอสำหรับตะกุดวิรุณจำบังนั้นจะถูกถักด้วยปอปานส่วนยันวิรุณจำบังนั้นจะเป็นวิชาบังกายทำให้พลังกายและบังตาจากศัตรูได้ชั่วขณะหนึ่งและพอตะพวงพูดจบปุ๊บยูดีลุงลือชัยเอามีดเหล็กน้ำผีฟันแขนข้างที่ตะพวงใส่ตะกุดอ่ะก็ขาดจากนั้นลุงลือชัยก็บอกว่ามึงออกมาดิเว้ยไอ้ผีบ้ากูหาตัวมันเจอแล้วไงไหนมึงสัญญากูแล้วว่าหาตัวมันเจอมึงจะเลิกรังควานกูสรุปเลยคือลุงลือชัยมาหาตะพวง
พราะสัญญากับอีผีไว้ว่าถ้าเกิดเจอตะพวงอีผีเนี่ยจะเลิกรังควานตระกูลของมันตะพวงก็เลยด่าลุงลือชัยว่ามึงอ่ะโง่มากมึงจะทำให้ทุกคนอ่ะชิบหายกันหมดจากนั้นลมมันก็เริ่มกับโชคเหมือนผีเนี่ยมันจะโผล่มาตะพวงก็เลยชี้มือไปทางยักษ์แล้วบอกว่าต่อไปถึงตาแก่แล้วจากนั้นเสียงคาถาที่หยดมันก็ดังมาจนยักษ์กับลุงลือชัยจะสลบไปเพราะคาถาแต่ยักษ์เนี่ยก็เอาไฟแช็กจี้มือตัวเองไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่หลับส่วนลุงลือชัยเอามีดปักขาตัวเองจากนั้นไม่นานไอ้ผีปอบชุดดำมันก็โผล่มาแล้วเอามือลูกคอตะพวงก่อนจะเอาลิ้นที่ดึงออกมาได้นั้นต่อคืนกับที่เดิมทำให้ตอนนี้ไอ้ผีปอบชุดดำมีพลังเป็นทวีคูณจากนั้นผีปอบเมื่อเฉือนลุงลือชัยทิ้งแล้วบอกกับยักษ์ว่ากูจะกินพวกมึงให้หมดตระกูลพูดเจาะไอ้ผีปอบเนี่ยมันก็ไล่คาถาอะไรบางอย่างทำให้ยักษ์เอาปืนเจาะอกตัวเองและยิงตัวเองจนได้รับบาดเจ็บและก็อักเลือดมาอย่างหนักซึ่งทำให้ผีปอบเนี่ยมันสะใจมากจากนั้นหนังมันก็ตัดไปที่โรงแรมที่จะตัดงานแต่งของญาติเนื้อเรื่องหลังจากเนี้ยจะเริ่มหลอนแบบหนังผีนะครับจะไม่ค่อยเป็นหนังแอคชั่นแล้วแต่ก็ยังมีความแอคชั่นอยู่นิดหน่อยแต่ก็น้อยกว่าช่วงแรกนะครับโดยในโรงแรมที่จัดงานแต่งในคืนนี้มีพนักงานกะดึกอยู่น้อยมากเพราะพนักงานต่างติดพายุทำให้ไม่มีใครสามารถมาเข้างานได้ทำให้ครอบครัวของญาติต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานแต่งกันตามลำพังและในขณะที่ตัดเตรียมของอยู่นั้นญาติก็นึกถึงแย้มขึ้นมาโดยญาติพูดกับทุกคนว่าหากแย้มยังอยู่ก็คงดีสินะแต่แม่ก็เตือนขึ้นมาว่าในงานมงคลน่ะอย่าพูดอะไรเป็นลางสิลูกจากนั้นญาติที่กำลังเศร้าก็บอกทุกคนว่าลิปบิ้นใกล้หมดแล้วเดี๋ยวหนูไปเอาลิปบิ้นมาเพิ่มก่อนนะคะจากนั้นญาติก็ลุกขึ้นและจะเดินไปเอาลิปบิ้นที่ด้านบนทว่าแม่กับยีก็เป็นห่วงก็เลยตามไปด้วยแล้วทั้ง3คนเดินขึ้นไปด้านบนจู่ๆไฟก็ดับทำให้ทั้ง3คนกลัวมากยีก็เลยบอกว่าแม่หนูอยากกลับไปด้านล่างแม่ก็เลยพาทั้ง3คนกลับไปยังด้านล่างทว่าทันใดนั้นญาติก็เหมือนเห็นนางผีปอบยืนอยู่ตรงทางเดินแต่มันก็เพียงแวบเดียวญาติเลยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เธอเห็นน่ะคือเรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าทันใดนั้นกระเบื้องที่พื้นมันก็แตกออกทั้งหมดทำให้ทั้ง3คนตกใจมากหลังจากนั้นเสียงสวดที่หยดมันก็ดังมาทำให้ทั้ง3เริ่มง่วงและใกล้หมดสติทั้ง3คนต่างรู้ดีว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นญาติและยี่เลยกัดมือตัวเองเพื่อเรียกสติกลับมาส่วนแม่นั้นเอาเข็มกลัดปักมือตัวเองอีกด้านหนึ่งที่ห้องโถงทางด้านพ่อยศยอดและคุณประดิษฐ์สามีของญาติก็ตกใจกลัวเหมือนกันว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณประดิษฐ์ก็เลยเดินไปที่ประตูเพื่อจะออกไปตามหาญาติแต่ในนั้นประตูมันก็ปิดเองฟาดหน้าคุณประดิษฐ์เข้าอย่างจังทำให้คุณประดิษฐ์ล้มลงและสลบไปดันพ่อยศยอดรีบเข้าไปดูอาการคุณประดิษฐ์และพยายามเปิดประตูออกไปด้านนอกแต่ปรากฏว่าประตูมันก็ล็อกทำให้ไม่สามารถออกไปได้ทันใดนั้นเสียงสวดที่หยดมันก็ดังมาเช่นกันทั้ง3คนก็พยายามฝืนตัวเองเอาไว้กลับมาที่ด้านสามเสาบ้างตอนนี้ยี่ได้เสียงแม่ว่ายี่ลุกขึ้นไปเร็วหนีเร็วลูกยี่ก็เลยลุกขึ้นและเดินตามแม่ไปด้วยหารู้ไหมว่าแม่ที่พาตัวเองไปนั้นไม่ใช่แม่ตัวจริงส่วนด้านแม่ตัวจริงนั้นตอนนี้ก็ยังมึนหัวจากบทสวดที่โยดแต่เธอก็เห็นชัดเจนว่ามีคนพาตัวลูกของเธอไปแล้วเมื่อเสียงสวดหยุดลงแม่ก็รีบออกตามหายี่ทันทีแต่กลายเป็นว่าแม่กลับโดนผีปอบควบคุมจิตใจและได้หยิบจอบลากไปทั่วบริเวณส่วนด้านพวกพ่อเมื่อเสียงสวดที่หยดจบลงพ่อก็ลุกขึ้นแล้วพยายามเอาปืนยิงประตูเพื่อจะพังประตูออกไปด้านนอกแต่ปรากฏว่าไม่ว่ายิงเท่าไหร่กระสุนมันกระด้านยอดกับยศก็เลยเอาปืนของยักษ์ให้กับพ่อไปแล้วบอกว่าพ่อนี่เป็นปืนของพี่ยักษ์ปืนมันก็ยิงออกทำให้พ่อสามารถพังประตูออกไปได้แต่ในตอนที่จะเดินออกประตูนั้นอยู่ดีคุณประดิษฐ์ก็มาทำลายพ่อจนยศกับยอดต้องเข้าไปสู้คุณประดิษฐ์แล้วพระประธานฟาดหัวคุณประดิษฐ์จนคุณประดิษฐ์สลบไปอีกครั้งจากนั้นยศกับยอดก็ไม่รู้อาการของพ่อแต่พ่อบอกว่ารีบไปตามหาแม่กับน้องเร็วยศกับยอดก็เลยออกไปตามหาแม่ด้านยี่นั้นเดินไปเดินมาก็รู้ตัวแล้วว่าคนที่พาตัวเองมาเนี่ยไม่ใช่แม่แต่เป็นผียี่ก็เลยตกใจมากและพยายามวิ่งหนีแต่ปรากฏว่าหนีผียังไม่พอยี่ต้องหนีแม่ด้วยเพราะตอนนี้แม่พยายามฆ่าเธอซึ่งเคราะห์ดีที่ว่ายศกับยศได้ไม่ช่วยยี่เอาไว้แต่ว่าแม่ให้โดนผีควบคุมจิตใจนั้นก็มีพลังเยอะเหลือเกินจนสุดท้ายยอดกับยศพลาดพลั้งยศเกือบจะโดนจอบของแม่ฟาดหน้าแต่ในนั้นยักษ์กับจ่าพันก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันซึ่งยักษ์ก็ใช้ตะกรุดพิสมรที่เอามาจากลุงลือชัยทำการจี้หน้าผากของแม่ทำให้แม่หลุดจากการควบคุมนางผีปอบทั้งนี้ที่ยักษ์ยังไม่ตายเพราะตะพวงนั้นได้เขียนยันมหาอุดเอาไว้ที่หุ่นตัวแทนของยักษ์ทำให้ยักษ์นั้นคงกระพันชาตียิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าเพราะว่าตอนนี้คนที่กำลังมีปัญหาก็คือหยาดนั่นเองเพราะเจ้าผีปอบมันได้มาหลอกหยาดและทำให้หยาดเห็นภาพหลอนว่าแย้มนั้นตอนนี้ทรมานมากแย้มไม่อยากทรมานอีกแล้วแย้มเลยอยากให้พี่เป็นตัวแทนแย้มหน่อยโดยการเอาร่างของพี่มาให้แย้มตอนนี้สิ่งของหยาดอยู่2ที่คือโลกของความจริงและโลกในจิตที่เจ้าผีปอบพยายามปลอมตัวเป็นแย้มด้านหยาดเองก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่แย้มตัวจริงแต่หยาดก็ฝืนพลังมันไม่ได้ทันใดนั้นเจ้าผีปอบที่ใช้ร่างของแย้มมอยขึ้นคอมร่างหยาดและพยายามดึงฟันหยาดออกมาแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพี่หนูก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันในโลกของจิตเป็นภาพของแย้มกำลังดึงฟันหยาดออกมาแต่ในความเป็นจริงคือหยาดเอามือดึงฟันของตัวเองออกมาและในที่สุดฟันของหยาดก็หลุดออกมาจากนั้นนางผีปอบก็หยิบฟันออกมาจากมือของหยาดและพยายามจะกินฟันเข้าไป
แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังฉับดังขึ้นเจ้าผีปอบมันก็ตกใจมากว่าเสียงใครใครไม่เห็นมีใครเลยจากนั้นจ่าพันก็รีบวิ่งเข้ามาเพราะก็มีเสียงของยักษ์ดังขึ้นว่าเจ้าผีปอบแกไม่รอดแน่เจ้าผีปอบมันรู้ว่ายักษ์กำลังมีชีวิตอยู่มันก็เลยพูดขึ้นมาว่าไอ้ยักษ์แกมาได้ยังไงยักษ์ก็เลยบอกว่ากูบินมาใช่ครับยักษ์บินมาจริงๆบินมาโดยคอปเตอร์ของเพื่อนจ่าประพันธ์ที่จ่าประพันธ์เนี่ยโม้เอาไว้เมื่อตอนต้นเรื่องแต่ตอนเนี้ยเจ้าผีปอบเนี่ยมันมองไม่เห็นยักษ์นะเพราะยักษ์ได้ใช้ตะกรุดวิรุณจำบังที่เอามาจากตะพวงแถมมีมีดเหล็กน้ำผีที่เอามาจากลุงลือชัยด้วยตอนเนี้ยยักษ์ของสุดแล้วยักษ์ก็เลยเต็มตัวจัดการเจ้าผีปอบแต่เจ้าผีปอบมันก็ทำให้กระจกแตกและดึงหยาดเข้าไปจากนั้นเจ้าผีปอบมันก็จับคอหยาดและเตรียมโยนหยาดออกไปด้านนอกซึ่งตกลงไปแล้วก็ตายแน่เพราะด้านล่างอ่ะมีแท่งไม้อยู่เต็มไปหมดเลยไอ้ผีปอบมันเลยบอกว่าถ้าไม่อยากให้น้องแกตายถอดตะกรุดไอ้พวงออกซะยักษ์ก็เลยจำใจต้องถอดตะกรุดออกทันใดนั้นเจ้าผีปอบเนี่ยมันก็โยนหยาดออกไปแต่ยักษ์ก็รีบพุ่งเข้าไปคว้ามือหยาดเอาไว้ได้และดึงหยาดกลับเข้ามาในโรงแรมส่วนตอนนี้เจ้าผีปอบกำลังปะทะอยู่กับจ่าประพันธ์ซึ่งจ่าประพันธ์เนี่ยไม่ใช่คู่มือของผีปอบเลยเจ้าผีปอบมันพยายามไล่มนให้จ่าประพันธ์เนี่ยยิงตัวเองแต่ในจังหวะนั้นนั่นเองยักษ์หยิบมีดเหล็กน้ำผีแล้วพุ่งเข้าไปจะฟังเจ้าผีปอบแต่เจ้าผีปอบมันก็หยุดยักษ์เอาไว้ได้แล้วเอามือกระซวกพุงของยักษ์และยักษ์ก็พยายามสู้เต็มที่แต่ยักษ์ก็สู้แรงของมันไม่ไหวเจ้าผีปอบเนี่ยมันก็เลยได้ใจเลยแล้วก็พูดถ่อมถุยยักษ์ยักษ์เลยบอกว่าตั้งแต่แกได้ลิ้นกลับมาเนี่ยแกพูดมากขึ้นเยอะเลยนะทันใดนั้นลิ้นของผีปอบมันก็ยืดออกตัวผีปอบเองมันก็งงว่าลิ้นกูยืดได้ยังไงทั้งนี้สาเหตุที่ลิ้นของผีปอบยืดก็คือหยาดได้แอบไปเก็บตะกรุดวิรุณจำบังแล้วเอามาคล้องที่มือผู้บังกายตัวเองไม่ให้ผีปอบมันเห็นแล้วก็ได้ย่องเข้าไปดึงลิ้นเจ้าผีปอบออกมานั่นเองแล้วพอลิ้นมันยืดออกมาปุ๊บยักษ์ก็ใช้มีดเหล็กน้ำผีฟันลิ้นของผีปอบจนเจ้าผีปอบเนี่ยพลังมันลดลงหลังจากนั้นก็เป็นหนังแอคชั่นยักษ์มาเขียนมีดใส่เจ้าผีปอบทำให้เจ้าผีปอบเนี่ยหมดแรงจะสู้ไม่เพียงเท่านั้นพ่อยศและยอดก็โผล่มาแล้วเอาปืนของยักษ์แล้วดมยิงใส่ผีปอบด้วยจนตอนนี้ผีปอบแทบจะหมดพลังแล้วแต่มันก็ยังไม่ตายแล้วพยายามฟื้นฟูร่างขึ้นมาแต่ตอนนี้ยักษ์รู้วิธีปราบมันแล้วโดยก่อนตะพวงจะตายนั้นตะพวงได้บอกวิธีกำราบปอบให้กับยักษ์ได้รู้นั่นก็คือเอาตะกรุดตะบันใส่หน้ามันยักษ์เลยตะกรุดมาคีบไว้ที่หมัดแล้วชกใส่ผีปอบอย่างแรงจนตะกรุดอ่ะฝังที่หัวของมันจากนั้นยักษ์ก็ชกซ้ำจนเจ้าผีปอบนั้นตายคาหมัดของยักษ์นั่นแหละผีปอบตายแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็แค่นี้แหละก่อนจบก็ยักษ์เห็นร่างแย้มปรากฏตัวออกมาเหมือนจะมาล่ำลานะหลังจากนั้นหนังก็จบลงต่อไปก็เป็นการรีวิวนะครับให้คะแนนก่อนเลยดีกว่าผมให้คะแนนเรื่องนี้ที่ 7.9 คะแนนนะครับถามว่าทำไมอ่ะคือผมว่ามันก็มันดีนะแต่มันมีหลายจุดที่มันไม่ได้อธิบายอ่ะหลายจุดที่ดูแล้วก็ยังงงอย่างแรกเลยก็คือสรุปมันไม่ได้อธิบายว่าไอ้ปอบเนี่ยมันรอดได้ยังไงและกลับมากินแย้มได้ยังไงในภาคแรกถ้าพูดตรงๆก็คือไอ้ปอบเนี่ยคงเป็นอมตะจนกว่าจะฆ่ามันได้แต่ก็ไม่มีการระบุไว้ชัดเจน2จ่าประพันธ์รอดแบบไม่เมคเซนส์3ผีโผล่มาเยอะเหลือเกินโผล่มาได้ยังไงผีปอบมีแค่ตัวเดียวยายช่วยก็ตายไปแล้วจะบอกว่ายายช่วยเป็นผีแล้วมาช่วยอีผีปอบตัวเนี้ยเหรอก็ไม่น่าใช่สรุปก็คือช่วงท้ายเนี่ยผีมันออกมาเยอะจริงทั้งผียายช่วยผีปอบและแม่ที่โดนสิงอีกไอ้แม่โดนสิงเนี่ยเข้าใจได้ว่าโดนควบคุมจิตใจอันเนี้ยเข้าใจแต่ยายช่วยคืออะไรมาได้ยังไงอันเนี้ยไม่รู้หรือแค่หลอนไปเองอันนี้ก็ไม่รู้อีกนั่นแหละคือส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีคำตอบแล้วก็มันไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นให้คะแนนสูงอ่ะได้แต่ให้เต็มอ่ะคงไม่ได้ครับส่วนอีกส่วนนึงที่ผมตัดคะแนนก็คือภาคเนี้ยจัมป์สแกร์เยอะมากเยอะแบบรู้อ่ะมึงต้องมาแล้วก็มาจริงๆคือมีทำไมเยอะแยะแบบไม่จำเป็นด้วยคือถ้าอารมณ์หนังอ่ะมันเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวจัมป์สแกร์เนี้ยโอเคแต่ฉากจัมป์สแกร์มันมาในช่วงแอคชั่นน่ะเพื่อคือบางคนอาจชอบนะแต่ผมรู้สึกว่ามันพร่ำเพื่อไปหน่อยมีอ่ะมันก็โอเคบางอันมันก็น่าดูบางอันมันก็รำคาญส่วนเรื่องที่ภาคก่อนตียังไงภาคนี้ก็ตีอย่างนั้นนั่นก็คือซาวด์เอฟเฟกต์เสียงดังมากดังแบบผมกระหึ่มตึมตั้มตึมตั้มเสียงยิงเสียงชกเสียงเพลงดังดังมากยิ่งเจอเสียงจัมป์สแกร์อีกยิ่งดังเข้าไปใหญ่ภาคแรกบ่นยังไงอ่ะภาคนี้ก็บ่นอย่างนั้นเรื่องเดิมเลยและที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือส่วนข้อเสียสำหรับผมนะมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับคนอื่นก็ได้แต่ผมมองว่าเป็นข้อเสียสำหรับผมจากนี้ไปคือส่วนที่ดีแล้วผมมองว่าเฮ้ยแม่งมันว่ะมันไม่ใช่หนังผีไทยแบบซ้ำซากจำเจอ่ะเอาจริงๆผมแทบไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นหนังผีเลยผมมองว่าเป็นหนังแอคชั่นที่มีผีเป็นตัวร้ายเพราะฉากแอคชั่นอ่ะมันมากมันจนผมไม่รู้สึกกลัวกับผีในเรื่องเลยครับฉากบู๊เนี่ยทั้งต่อยทั้งยิงวิ่งหนีคือแบบตะการตาบอกเลยมันในภาคก่อนมีหลายคนพูดว่าหนังเรื่องที่หยดมันเหมือนกับ Evil Dead และพุ่มกับอาจจะได้ยินมั้งภาคเนี้ยก็เลยจัดเต็มแม่งเป็น Evil Dead มาเลยฆ่าผีแบบสะใจผมอ่ะชอบแต่บางคนอ่ะอาจจะไม่ชอบเพราะเขาหวังจะมาดูหนังผีที่มันแบบหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวแบบภาคแรกแต่ฟีลแบบนั้นอ่ะมันแทบจะไม่มีในภาคนี้เลยมันมีแค่ช่วงท้ายช่วงที่ไปโรงแรมแล้ว
ซึ่ง4ช่วงโรงแรมอ่ะผมมองว่ามันเหมือนกับเรื่อง The Shining ทั้งซีนที่วิ่งหนีตรงทางเดินโรงแรมหรือซีนฉากเลือดที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาเออมันได้ฟีลแบบ Shining อ่ะอย่างน้อยมันต้องเอามาบ้างแหละถามว่าชอบไหมส่วนตัวแล้วผมชอบนะแต่มันโดนขัดเรื่องไอ้ผีให้ช่วยผมมายังไงวะสรุปแล้วผีมันมีกี่ตัวไอ้นี่คือผีปอบแล้วปอมตัวเป็นไอ้ช่วยหรือไอ้นี่คือผีไอ้ช่วยจริงๆวะคือมันไม่รู้ไงแต่ถามว่าสนุกไหมเออสนุกชอบมันเลยเรื่องเนี้ยชอบจริงๆแต่ถ้าถามว่าหลอนไหมต้องบอกเลยว่าสู้ภาคแรกไม่ได้ภาคแรกหลอนกว่าภาคแรกเนี่ยมันจะมีฟีลที่แบบว่าเฮ้ยสรุปแล้วเรื่องเนี้ยมันจริงหรือแต่งวะแต่ภาค2เนี่ยชัดเจนเลยแต่งดังนั้นถ้าใครไปดูที่หยด2แนะนำนะถอดสมองไปอย่าไปคาดหวังเพราะมันไม่เหมือนภาคแรกเลยมันเป็นความสนุกในแบบของภาค2เองไม่เหมือนภาคแรกเลยแม้แต่น้อยดังนั้นก็ขอให้รับรู้ไว้นะครับว่าเรื่องนี้มันคือหนังแอคชั่นปราบผีปราบปีศาจที่มีฉากหลอนบ้างนิดหน่อยโดยสำหรับผมนั้นมันมากชอบถามว่าควรไปดูไหมควรโคตรมันเลยแต่ต้องอย่าตั้งความหวังว่ามันจะเป็นหนังผีที่หลอนนะครับในคลิปนี้ผมข้ามรายละเอียดไปเยอะดังนั้นอย่าลืมรับชมการที่โรงภาพยนตร์นะครับส่วนใครดูแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าคิดแบบผมไหมหรือคิดต่างกันยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณท่านครับบ๊ายบายอย่าลืมรับชมกันนะมันมาก